ใจสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งก็คือช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับสิ่งที่เราพบอีกอันหนึ่งก็คือมันมีการแตกยอดนะครับยอดแตกออกมาสะพรั่งแตกตั้งแต่บนจดล่างยอดที่ออกมานั้นเป็นยอดปลียาวนะครับแต่สังเกตอยู่หนึ่งอย่างก็คือการแตกยอดของมันนั้นจากยอดออกมาเป็นใบนั้นมีพัฒนาการช้าสังเกตว่ายอดปลีที่มันแตกออกมาแล้วนะครับกว่าจะเป็นใบดาบใบเพชรสลัดมันใช้เวลาหลายวันมาก